เรือนแพสุขจริงอิ่มกระแสธารเพนดึกแล้วนอนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะเพนขอโทษนะจ๊ะพี่ก้าวพ่อเพนคนเดียวทำให้พี่ต้องทิ้งความฝันทั้งหมดมาพี่ทิ้งความฝันเพื่อมาอยู่กับหัวใจนะพี่ทิ้งได้ไม่มีความฝันพี่อยู่ได้นะเพนแต่ไม่มีหัวใจพี่จะอยู่ยังไงตกลงเราจะล้อมจับตอนนี้แต่ต้องใช้วิธีของผมเราจะจับกุมโดยการสูญเสียให้น้อยที่สุดผมจะแบ่งกำลังเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกคอยระวังหลังและตึงกำลังอยู่ทางด้านนอกส่วนฝ่ายที่สองไปกับผมเราจะเข้าถึงตัวแก้วที่เงียบที่สุดเราจะเข้าคุมตัวเขาและผมจะเป็นคนเจรจากับเขาเองขอย้ำถ้าไม่จำเป็นอย่ายิงเราไฟตะเกียงดับก่อนแล้วค่อยบุกเข้าไปฝากไอ้แก้วด้วยนายเจนคืนนี้เพนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องไหมไม่สักแบบนะพวกมันหายไปเลยกันหมดที่นี่แสดงว่าลุงเทียบไม่เชื่อหลวงพ่อแล้วเราจะหนีกันไปยังไงล่ะจ๊ะเ
ของเราลุกไปอย่าพึ่งจะรออะไรอยู่อีกเล่าไอ้แก้มรู้ตัวแล้วปกติมันไม่เคยนอนปิดหน้าต่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปเจรจากับไอ้แก้มเองจะบ้าอะไรเจนเชื่อฉันนะพ่อเดี๋ยวผมไปด้วยหมู่สองคนตามผมมาที่เหลือต้องอยู่ข้างนอกครับผมเจนนะพี่แก้วพี่เจนมาพี่เองมอบตัวซะเถอะตำรวจล้อไปหมดแล้วพี่แก้วเห็นว่าเราน่าจะพอคุยกับพี่เจนได้นะจ๊ะเราอาจจะอธิบายได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นอุบัติเหตุอธิบายได้มันไม่ยกมาทั้งกลมนี้หรอกเพนแล้วเราจะหนีกันยังไงล่ะจ๊ะพี่แก้วไม่ฆ่าเข้าไปนะ
ว่ายหมดไอ้แก้วมันรู้ตัวมันหนีไปแล้วไปไอ้แก้วมันรู้ตัวมันหนีไปแล้วรีบไปจัดกำลังตามหาให้ทั่ววัดครับผมไปช่วยกันหาเลยพ่อถอยไปนะเว้ยเจนไอ้แก้วไอ้เจนถอยไป